ต่อที่ประดับเหรียญไซและใบย่องยองให้กับบุคคลและการจะตั้งองค์การอัยการประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่23สิงหาคม2022ที่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีพิธีประดับเหรียญและมอบใบย่องยอให้แก่บุคคลและการจัดตั้งขององค์การอัยการประชาชนแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวเว้ารวมในการเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือระหว่างองค์การอัยการประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การอัยการประชาชนแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสดังกล่าวสหายไซสนาโคตรปุทรกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสัตว์ลาวได้ตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสัตว์ลาวเป็นเกียรติประดับเหรียญและเห็นดีมอบไปย่องยอตามการตกลงของรัฐบาลแห่งสัตว์ลาวโดยได้ประดับเหรียญไซส์อิสระสั้น3ให้แก่พนักงานการนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามจำนวน5สหายมอบใบย่องยอของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดให้แก่บุคคลจำนวน6สหายและมอบใบย่องยอให้แก่โรงเรียนบำรุงสร้างเวียกงานอัยการนครโฮจิมินห์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนสุขยู่การร่วมมือบำรุงสร้างเวียกงานอัยการให้พนักงานองค์การอัยการประชาชนแห่งสัตว์ลาวในระยะผ่านมานอกจากนั้นยังได้มอบใบย่องยอทานหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสัตว์ลาวให้แก่บรรดากลุ่มกองขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน17กลุ่มกองพร้อมกันนั่นสหายเลมิงจีกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามก็ได้ต่างหน้าให้รัฐบาลเวียดนามประดับเหรียญไซเอกราชชั้น2ให้สหายไซสนาโคตรปุทรกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสัตว์ลาวประดับเหรียญไซเอกราชชั้น2ให้สหายพลจัตวาสีไหวไมพรหัวหน้าองค์การอัยการการทหารขั้นสูงห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสัตว์ลาวประดับเหรียญไซเอกราชชั้น3ให้สหายคำเพชรสมบรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสัตว์ลาวและสหายบุญทันบุญทวิไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสัตว์ลาวมอบใบย่องยอขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้แก่บุคคลจำนวน13สหายนอกจากนั้นสหายหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามได้มอบใบย่องยอหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามให้13กลุ่มกององค์การอัยการประชาชนที่มีสายแดนติดจอดกันลาวเวียดนาม10แขวงองค์การอัยการประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์องค์การอัยการประชาชนแขวงจำปาสักและกรมแผนการและการร่วมมือกับต่างประเทศองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสัตว์ลาวการประดับเหรียญและมอบใบย่องยอในครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามโดยเฉพาะระหว่างองค์การอัยการประชาชนลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้ขึ้นสู่บาดเก้าใหม่และเข้าสู่ล้วงลึกอย่างบ่หยุดยั้ง